ราจะให้เห็นไปเลยครับเห็นด้วยหนังนะนะครับแล้วเดี๋ยวช่วยเช็คในข้อเช็คในโทรศัพท์หน่อยว่าสัญญาณชัดเจนดีไหมนะครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเจมส์ศาสดาครับฮัลโหลเอาถอดหน้ากากก็จะใส่ทำผ้าแตกอะไรครับมันก็ไม่ได้ยินสิสวัสดีท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องตากนกพรนะคะครับวันนี้เป็นการจัดโพสพิเศษนะครับเป็นรายการสดๆนะครับวันนี้เรามาจัดรายการกันนอกสถานที่นะฮะเรามาอยู่กันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มานั่งอ่านข่าวเล่าข่าวว่าวันนี้เกิดอะไรบ้างนะครับขณะนี้เองบรรยากาศสดๆนะครับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพบริเวณถังน้ำมันก็ยังตั้งอยู่นะฮะน้องตุ๊กตารู้สึกอย่างไรครับกับบรรยากาศด้านหลังนี้ที่เราเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเสียงนี่มาเสร็จนะครับอุปกรณ์ค่ะสำหรับวันนี้เสียงได้ยินไหมฮะสัญญาณมันเบาเหรอฮะต้องต่อไมค์ไหมหรืออย่างไรอาจจะต้องต่อไมค์ไปที่ลำโพงไหมฮะเบาเหรอฮะเดี๋ยวไม่ได้ยินเลยแข็งเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับก่อนที่เราจะได้เริ่มกิจกรรมในวันนี้นะครับจะได้มานั่งอ่านข่าวกันนะฮะคุณตำรวจคุณตำรวจนะคะมีตำรวจมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะกระโดดเทสติดไมค์เดี๋ยวนะฮะแต่คิดว่าได้ยินนะคะไม่จำเป็นต้องต่อไมค์ก็ได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับกรุณากดหัวใจเข้ามารัวๆเลยก็ได้นะคะขณะนี้เรากำลังเช็คซาวด์เสียงนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันนะขณะนี้นะคะเสียงเขาบอกว่าชัดเจนแล้วโอเคนะครับถ้าชัดเจนก็จะได้เข้าสู่รายการข่าวเลยนะครับตอนนี้คอมเมนต์บอกว่าชัดเจนดีนะครับก็แสดงว่าเราอาจจะอยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็อาจไม่ดังเอาละครับท่านผู้ชมกระต่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีที่เคารพนะครับขณะนี้เราก็อยู่กันบรรยากาศสดๆที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็มีข่าวนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนของผมนะครับก็จะได้อ่านข่าวนะครับศาลอาญาเบิกตัวโตโต้สตุพัฒน์ไผ่ดาวดินไม้พานุพงษ์มาไต่สวนกรณีทนายยื่นคำร้องขอให้มาคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพให้ตรงกับหมายขังของศาลที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลเบิกตัวปิยรัตน์ทรงเทพหรือโตโต้สตุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินและไม้พานุพงษ์จากนอกแกนนำกลุ่มราษฎรมาจากเรือนจำพิเศษชลบุรีเพื่อไต่สวนหลังจากทนายความได้ยื่นคำร้องขอให้นำตัวทั้ง3คนมาคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้ตรงกับหมายขังของศาลทั้งการนำตัวไปขังยังเรือนจำที่ห่างไกลและทั้งกระทรวงต่อสิทธิในการต่อสู้คดีขอผู้ต้องหาและสิทธิอื่นๆเนื่องจากทนายความและญาติเข้าเยี่ยมไม่สะดวกสำหรับสตุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินและไม้พานุพงษ์จากนอกศาลมีคำสั่งฝากขังในคดีหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีร่วมการชุมนุมในสนามหลวงเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนส่วนปิยรัตน์หรือโตโต้ถูกดำเนินคดีชุมนุมทิ้งขยะหน้าศาลอาญาเมื่อวันที่6มีนาที่ผ่านมาโดยทั้ง3คนศาล
ไม่ให้สิทธิประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีและออกหมายขังระหว่างสอบสวนให้กับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพพร้อมกำหนดให้ขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่การนำราษฎรทั้ง3คนจับตัวบุคคลนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีเวลา9โมงของวันนี้นะครับ3คนนี้ได้ถูกนำตัวมาโดยรถกรมราชทัณฑ์เข้าทางด้านหลังของศาลอาญาและทันทีที่ก้าวขาลงจากรถทั้ง3คนได้ชู3นิ้วและมีสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีทีท่าเครียดหรือกังวลใดขณะที่มีมวลชนจำนวนหนึ่งรอให้กำลังใจด้านหน้าด้านหลังใต้ถึงศาลขณะที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งมารอเยี่ยมผู้ต้องขังอยู่แล้วนะครับขณะที่อายุสินภาพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องนำแกนนำราษฎรไปควบคุมผู้เรือนจำพิเศษธนบุรีหลังจากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวว่าเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดเนื่องจากที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีห้องกักโรคน้อยจำนวนผู้ต้องโทษในเรือนจำมีมากทำให้ต้องมาแยกกันจับขังซึ่งหากจะต้องนำตัวมาฟังสื่อพยานหรือไต่สวนที่ศาลอาญารัชดารถของเรือนจำกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ไปรับที่ศาลมาเองนะครับนี่คือความคืบหน้าสำหรับวันนี้นะฮะคือความคืบหน้าสำหรับวันนี้นะคะก็มีพี่ไม้นะคะพี่ไผ่แล้วก็พี่โตโต้นะคะได้มาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วในขณะนี้นะคะก็เป็นที่น่าเข้าใจนะคะเกี่ยวกับกฎหมายบ้านนี้เมืองนี้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะยืนหยัดแล้วก็จะสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้เขาจะจับแกนนำของเราไปกี่คนแล้วคนเล่าก็พวกเราก็ยังจะขอยืนหยัดที่จะสู้เดินหน้าต่อไปนะคะ ซึ่งข่าวล่าสุดของเราวันนี้เกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยเหรอคะเป็นยังไงบ้างครับก็คือมีการลงมตินะคะแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องผ่านใช้งบของแผ่นดินนะคะแต่ว่าก็ยังต้องคือเดี๋ยวเข้าดูรายละเอียดดีกว่าหนูกลัวเดี๋ยวหนูพูดไม่ถูกต้องได้เจอมานะคะเพราะว่าจากคุยเรื่องนี้ได้พูดสื่ออ๋ออยู่ในมือถือซึ่งจริงๆมันจะเป็นการล่าใช่ไหมล่ะทางหนูนี้เองก็มันจะมีการว่ารอว่าเอ๊ะสรุปแล้วอย่างไรผลสุดท้ายจะต้องให้ประชาชนตัดสินในการเลือกตั้งตัดสินต่อไปนะคะแล้วก็ต้องรอดูต่อไปแต่ยังไงการต่อสู้ของเราก็ยังเดินหน้าต่อไปนะสำหรับวันนี้เองนะครับบรรยากาศที่หน้าศาลอาญาเนี่ยเขาบอกว่ามวลชนนี้ได้พบกับไม้ธนพงษ์จัดนอกได้พบไผ่ดาวดินได้พบกับ อีกคนหนึ่งใครนะพี่โตโต้โตโต้ได้มวลชนเนี่ยสามารถกอดได้สามารถพูดคุยได้ให้กำลังใจได้นะครับโดยทางไม้พันธุพงศ์ก็ได้บอกว่าตอนนี้อยากฝากข่าวไปยังภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าอยากให้มีการร่วมระดมทุนนะครับร่วมระดมทุนเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็มาสมทบในวันเสาร์นี้นะครับตอนนี้เองก็จะมีการจัดชุมนุมใหญ่ชุมนุมใหญ่นะคะเป็นการเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเวลาบ่ายสองหรือเปล่าคะว่าที่วันเสาร์เนาะช่วงบ่ายสองเนี่ยจะมีการเดินมีการเดินนะเขาเรียกว่าเดินทะลุฟ้าหรือชั้นสองเดินชั้นสองนะคะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะคะไม่ว่าณขณะนี้เราจะมีแกนนำหรือเราไม่มีแกนนำอยากจะให้ประชาชนยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองต่อไปนะคะลุกขึ้นออกมาสู้นะคะสู้ต่อไปนะคะไม่ว่ากิจกรรมนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกกิจกรรมรวดแล้วแต่สวัสดีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ด้วยนะฮะสวัสดีเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับแล้วก็สวัสดีเจ้าเครื่องแบบด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูแลความปลอดภัยหรือเปล่าที่ในใจนะครับก็สวัสดีนะครับทักทายอย่างนี้เข้าไปนะครับวันนี้เราก็มาสัตว์เซฟทุกไลน์นะครับแม่เรือนจำเขาที่นี่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะนะฮะก็สามารถจัดได้เนาะคราวนี้เราไม่ได้มาชุมนุมใดๆไม่ต้องมีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ต่อไปที่เรายังอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะมาพยายามหากิจกรรมจริงหน่อยอาจจะเป็นเสวนาหน้าเรือนจำจริงหน่อยอาจจะมาร้องบทเพลงหน้าเรือนจำจริงหน่อยอาจจะมาทำอะไรต่อนี่อะไรที่หน้าเรือนจำและหวังว่าไอ้แบริเออร์ข้างหลังของเรานะครับพี่น้องที่ผ่านเครื่องจุดไรหวังว่าไอ้เครื่องถังน้ำเลื่อนหนามหลายเนี่ยก็คงจะไม่มาขวางไปมากกว่านี้นะครับแค่นี้ก็จำกันติดที่เสรีภาพเรามากเกินไปแล้วนะฮะเราว่านะครับเป็นความพิลังของเรานะครับมีการ
ตั้งมาแล้ววันนี้ที่ถ้าท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนี่ยผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์เป็นพันหนึ่งเนี่ยช่วยดูไปยังด้านหลังเนี่ยมีเริ่มมีลวดหนามเนี่ยเพิ่งเอามาใหม่เลยเพิ่มขึ้นมานะคะเวลานี้นะครับเพิ่งเอามาใช้ในไม่แน่ใจน่าจะเป็นวันนี้หรือไม่นะครับแต่รั่วใหม่แน่นอนนะครับวันนี้วันนี้แหละดูเจ้าหน้าที่ตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษนะคะมีการขี่รถเข้าออกมาดูด้วยกลัวเตรียมการไม่ทันเหมือนกันนะเราบอกไว้ก่อนนะคะวันนี้สบายสบายเขาเรียกว่ากลัวกันเตรียมการไม่ทันหรือเปล่านะคะขอบคุณนะครับวันนี้ก็มีการติดต่อด้วยนะฮะให้กำลังใจเราแบบเล็กน้อยน้อยไม่ทันตั้งตัวนะคะก็ขณะนี้นะคะลวดหนามเต็มประตูใหญ่เยอะมากเยอะมากตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ก็สนุกสนานขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ชูสามนิ้วมาณขณะนี้นะคะขอขอบคุณประชาชนทุกท่านนะคะถึงเราจะไม่ได้ออกมาต่อสู้แต่เราก็รับรู้ได้นะคะว่าทุกท่านกำลังให้กำลังใจเราอยู่คือบางท่านเนี่ยนั่งผ่านดูเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยแล้วก็บอกว่ามีกระแสว่าเอ๊ะมาแถวไหมเนี่ยเวลามาจัดชุมนุมเนี่ยคนน้อยลงน้อยลงไปอย่างไรต้องบอกว่าประชาชนของเรานะคะทุกวันนี้ถ้าไม่ทำมาหากินก็คือจะไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาม็อบถูกไหมคะการที่เราจะต่อสู้เนี่ยมันต้องใช้อุปสรรคแล้วก็ความพร้อมในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะเวลานะคะแล้วก็ความเสียสละของตัวเองในการออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายนะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะที่กล้าที่จะออกมาต่อสู้ไปด้วยกันกับพวกเรานะคะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าเราจะคนน้อยหรือคนเยอะแต่เราก็ยังเชื่อว่ายังไงเราก็ต้องชนะและสักวันหนึ่งเราก็ต้องชนะนะคะชัยชนะนะคะเรารู้ว่าเราชนะเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะคะแต่ยังไงเราวันนี้เราก็จุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือมาให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆเราที่ยังอยู่ด้านในนะคะพูดถึงเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยรับรองว่าเริ่มลำบากนะครับไม่ทราบว่าวันนี้เหมือนจะมีข่าวเดี๋ยวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันพยายามอย่าหันหน้าไปทางนู้นครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวอ่านข่าววันนี้เองมีข่าวเหมือนว่าจะมีการยกเลิกจ้างงานนะครับเดี๋ยวทุกท่านลองอ่านข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังทางบ้านนะครับจะได้ทราบข่าวนี้นะฮะค่ะพนักงานของบริษัทให้บริการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าและก็ชุดชั้นในฟรีแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะคะตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงนะคะจังหวัดสมุทรปราการจำนวนกว่า 1,300 คนนะคะมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าโรงงานหลังทึ่งทราบว่าทุกคนต้องตกงานแบบสายฟ้าแลบหลังโรงงานประกาศปิดกิจการอย่างกระทันหันนะคะเนื่องจากประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าหลายๆเจ้านะคะระงับการผลิตสินค้าเป็นผลต่อเนื่องมาทำให้บริษัทนั้นขาดสภาพคล่องในที่สุดนะคะโดยตัวแทนของพนักงานดังกล่าวเนี่ยทางโรงงานไม่มีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเลิกจ้างเพื่อจะมีมาทราบนะคะว่าโรงงานเนี่ยปิดประกาศเมื่อช่วงเย็นวันนี้และมีพนักงานอีกจำนวนมากนะคะที่เพิ่งมาทราบในขณะนี้ว่าเกิดปัญหานะคะภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้แต่ทางโรงงานกับไม่มีตัวแทนเข้ามาเจรจาหรือมีการเยียวยาตามกฎหมายทำให้พนักงานทุกคนต้องมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะจากนั้นพนักงานทั้งหมดได้ย้ายไปรวมตัวกันที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอบางเสาธงซึ่งมีเจ้าหน้าที่และเจ้ากระทรวงแรงงานมาตั้งโต๊ะบริการพนักงานทั้งหมดให้ยื่นเอกสารตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาโดยทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อหายุติและบรรเทาความเดือดร้อนของทุกฝ่ายนะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเหมือนว่าอะไรเริ่มมีการเลิกจ้างนะครับเป็นบางส่วนบางคนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานปรากฏว่าอยู่ดีบันทึกคนดีเนี่ยไม่รู้ตัวคิดว่าหยุดยาวพอกลับมาทำงานที่มีประกาศแล้วบอกว่าเป็นการเลิกจ้างทั้งที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับไม่มีการบอกกล่าวกันล่วงหน้านะคะไม่มีการเจรจาแต่อย่างใดนะคะก็คือกลับมาทีโรงงานได้ติดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างที่ได้เรียนเชิญไว้นะครับและทีนี้เองวันนี้เองมีการฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนแล้วปรากฏว่าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ย
ที่ออกมาบอกว่าคุณไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กไม่พอเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะคะการที่จะมาฉีดอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาชักขึ้นไปทำไงคือต้องบอกว่าแสดงว่าท่านไม่ได้มีความแบบรู้สึกมั่นใจในวัคซีนใช่ไหมท่านถึงไม่กล้าที่จะฉีดซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคนที่ฉีดไปเนี่ยเริ่มมีอาการแพ้แล้วแพ้แล้วแล้วเริ่มเขาเรียกว่าอะไรบาดเจ็บป่วยเขาเรียกว่าป่วยเริ่มมีอาการเริ่มแพ้ทำให้แกกลัวแกบอกว่าแกแก่แล้วนะคะจะไม่ใช่เด็กแล้วจะให้มาฉีดแล้วเดี๋ยวช็อกไปขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแสดงถึงสปิริตนะครับของผู้นำขนาดผู้นำเองยังไม่กล้าเลยนะครับผู้นำเองยังไม่กล้าเลยที่จะอย่างไรจะฉีดอ่ะยังไม่กล้าเลยจะฉีดยังไม่กล้าเลยยังบอกว่าถ้าช็อกตายขึ้นมาจะทำยังไงนะคะถ้าช็อกมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยดีใจเลยนะใช่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอุ๊ยแฮปปี้เลยนะคะนั่นต้องบอกว่าก่อนว่าถ้าท่านแบบฉีดมาปุ๊บช็อกเนี่ยอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีของประชาชนชาวไทยก็ได้น้องต้องบอกถือก่อนนะคะก็อย่างที่บอกนะครับก็วันนี้เองก็มาเซเวนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวจะมาจัดเสวนาถ้าทำเสวนาเนี่ยอาจจะต้องตรงตัวหน่อยนะครับแต่ทีนี้กำลังมาดูโลเคชั่นว่าจะทำยังไงดีนะครับการเสวนาก็คงต้องอย่างนี้แหละครับถ้าเสวนาจริงๆก็ต้องมีการนัดทำกิจกรรมเป็นสเกเดียนออกมานะครับวันนี้อยากมาลองดูกันว่าถ้าเรามาจัดประมาณนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ไม่คิดว่าวันนี้เรื่องหนาวนั้นจะมาเยอะขนาดนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวถ้ามาอีกว่าจะเพิ่มด้านบนเนี่ยของใหม่ด้วยนะคะอาจจะเห็นบ้างมีเพื่อนเราเข้าไปเพิ่มก็เลยต้องเอามากางเพิ่มนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมต้องกางด้วยเนาะก็ถังอะไรเนี่ยก็ลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสีเทาด้วยนะคะขณะนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เองก็ถือว่ามาทดสอบดูนะครับมารอเวลาด้วยนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้นะครับข่าวสารที่เราจะพูดถึงวันชุมนุมใหญ่นะครับก็ให้เตรียมหมอนผ้าห่มหมอนผ้าห่มนะคะเต็นท์อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการที่จะนอนค้างคืนก็เตรียมกันเอาไปด้วยนะคะเพื่อรักษาเกี่ยวกับมาตรการโควิดนะคะก็ของใช้ของใครของมันเนาะสำหรับวันนี้เราก็มีกิจกรรมอยู่ที่BTS อโศกนะคะของน้องตี้นะคะน้องตี้วันวลีนะคะก็ไม่ได้เชิญชวนนะคะแต่ว่าใครใกล้ไปก็ไปนะคะใครสะดวกใกล้ก็ไปเนาะก็ยังไงน้องตี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายืนหยัดนะคะที่จะต่อสู้ต่อไปทุกวันนะคะยังไงน้องก็จะจัดทุกวันก็จะมากจะน้อยก็จะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะคะกำลังใจน้องนี่ยังสู้ต่อไปจะมากจะน้อยไม่เป็นไรขอแค่ประชาชนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลไปให้กำลังใจกันก็เพียงพอแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเพื่อข่าวดาวก็เป็นการอ่านข่าวจะมากกว่าเกี่ยวกับข่าวบ้านนี้เมืองนี้นะคะแล้วก็มีพี่ไผ่ที่ไหนนะคะแล้วก็พี่โตมาแล้วมีประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ชมที่กำลังดูเฟซบุ๊กไลฟ์ขณะนี้นะครับวันจันทร์ใครคิดถึงอานนท์ใครคิดถึงผู้สมยศใครคิดถึงสี่แกนำแพงกิ้นทะลุทีวรักนะครับก็สามารถแล้วก็ไผ่ดาวดินนะครับไปได้นะครับวันจันทร์นี้ 10:00 น.ที่ศาลอาญาจะมีการอ่านคำพิพากษานะครับตัดสินแล้วก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับมาเรียกว่าเขาเรียกว่าสืบพยานนะครับก็จะมีการเบิกตัวไปนะครับท่านใดที่คิดถึง4แกนนำหลักก็สามารถที่จะไปเจอกันได้แล้วก็ไปจับไม้จับมือจะกอดจะพูดจะทาอย่างไรก็สามารถทำได้นะครับก็สำหรับพี่รุ่งมนัสยาของเรานะคะก็ยังอยู่ที่เรือนจำรุ่งมนัสยาวันนี้มีข่าวมาว่ารุ่งมนัสยาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องส่งของมาละตอนนี้ของข้างในเรือนจำน่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เหมือนมีการโพสต์บอกว่าอย่าลืมหนูใช่ไหมถ้าวันนี้ก็พยายามอย่าลืมหนูมันก็จะบอกว่าไม่มีใครลืมนะครับพวกเรายังคิดถึงนะครับน้องๆทุกท่านอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับทุกวันทุกเวลาเรายังคิดถึงกันนะครับแล้วก็พี่แอมมี่นะคะก็ยังอยู่ที่เดินจำเทนบุรีนะคะขณะนี้เราต้องพูดถึงก่อนว่าณเดินจำแห่งนี้นะคะมีพี่น้องของเราอยู่แล้วกี่คนที่เป็นช่วยด
ตรงนี้ต้นนะคะก็ยังเยอะมากนะครับอย่างที่เคยอ่านไปรอบหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่35มั้งถ้ามันเป็นการติดกันจริงๆเนี่ยครับถึงนะฮะถึงถ้าเรารวมจริงๆตอนนี้เดี๋ยวนะเราขอเช็คทนายสิทธิ์ก่อนของเทพทนายสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ก็คือมีเพิ่มล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นของเสฉาเสฉานี่น่าจะมาเพิ่มอีกหนึ่งคนละหนึ่งสองเนี่ยของตัวช้างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะคะที่มาร่วมชุมนุมในงานตัวช้างที่แยกสี่แยกประสงค์นะคะที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รับพิซซ่าหนึ่งถาดนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นมวลชนของเราเป็นนายอนุชาอายุ47ปีเขาถูกจับกุมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ในระหว่างการชุมนุมม็อบที่3กุมภาพันธ์หรือม็อบตำรวจล้มช้างซึ่งมีการเดินขบวนจากแยกราชประสงค์ไปยังหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรังสิมันโรมสมาชิกผู้แทนพรรคก้าวไกลและอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภากล่าวถึงการเลื่อนขั้นภายในองค์กรตำรวจอย่างก้าวกระโดดทำให้เกิดการแสวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เรียกว่าเสื่อมช้างนะครับก็เลยเกิดวิจารณ์ชุมนุมนี้ขึ้นมาท่านคุณอนุชาเนี่ยก็ได้ไปร่วมชุมนุมด้วยปรากฏว่าจะได้ไปชูแผ่นป้ายไวนิลขนาดใหญ่อยู่บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงป้ายมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10บนธงชาติเยอรมันพร้อมข้อความภาษาต่างประเทศและมีข้อความภาษาไทยซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นข้อความเป็นหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตนั่นหลายก็เลยแจ้งนะครับนอกจากนี้ยังจับได้ว่าราว10นาทีก่อนเดินไปที่ริมกำแพงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการถอดเสื้อผ้าและเก็บแผ่นป้ายเจ้าหน้าที่จึงแสดงบัตรเจ้าหน้าที่แล้วก็นำตัวมาสอบสวนนะครับที่โรงพักนะครับแล้วก็ได้แจ้งจับกุมแล้วก็ได้รวบรวมหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีในวันที่4กุมภาที่เคยไปฉีดพ่นสีนะครับแล้วก็ได้มีการฝากขังตัวโดยระบุว่าศาลต้องการสอบพยานเพิ่มเติมอีก5ปากรอผลจดประวัติอาชญากรก่อนนะครับนี่ก็คืออีกคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปในมาตรา112นะครับนี่คืออีกคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปและตอนนี้เองก็ยังมีที่นั่งจับตาดูนะครับจับตาก็คือวันที่15มีนาคม15หรือ17มีนาคมไม่แน่ใจ18เหรอเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจไม่ใช่ที่จะต้องไปรายงานตัวในวันนี้ก็คือในส่วนของ17หรือเปล่าครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอ17มีนาคมเนี่ย17มีนาคมเนี่ยจะมีการวินิจฉัยว่าจะดำเนินคดี112หรือไม่กับนักสถานทูตเยอรมนีที่มีการเดินทางไปอาจจะถูก112ดำเนินกับผู้ที่อ่านแถลงการใช่ไหมคะเป็นภาษาใช่ทุกภาษานะครับทุกภาษาเองก็จะมีการมาอ่านแถลงการก็คือประมาณ17คนด้วยกันนะครับเนี่ยทุกคนแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจแล้วนะบีบแต่ชูสามนิ้วนั่นเรารู้สึกแบบเราดีใจแล้วนะคะรู้สึกแบบมีกำลังใจที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะยังไงก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญว่าเนี่ยจะมาจัดเสวนาโศกนะคะจัดเสวนาเนี่ยน่าจะจัดหัวข้อทัศน์ทำไมถึงต้องยกเลิกสองต้นตึงเลยเดี๋ยวต้องไปฝึกต่อจริงๆเป็นเรื่องที่เราควรที่จะพูดให้มันกระจ่างหรือว่าใช่ให้คนเข้าใจมากกว่านี้ว่าทำไมเราถึงต้องยกเลิกหน้าตา112นะคะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการจัดอยู่แล้วค่ะจัดแน่นอนเสวนาแน่นอนถ้าตอบใดที่ยังไม่ปล่อยเพื่อนเราถ้าตอบใดที่ยังไม่ปล่อยเพื่อนเรานะคะคือวันนี้บ้านนี้เมืองนี้อย่างที่บอกก็พยายามอธิบายหลายเพจหลายครั้งท่านผู้ชมที่กำลังดูกระติกไลฟ์อยู่ขณะนี้เนี่ยก็คือเหมือนว่าฟอยยังไม่มีการตัดสินเลยทั้งสิ้นเหมือนวันนี้เปรียบเหมือนจากวันนี้ถ้าเรายังไม่ทำความผิดนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาจับแล้วเอาไปขังที่ไหนสักที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เราบอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นโจรหรือไม่โจรตำรวจจับไปแล้วข้อห้องขาไปแล้วอย่างนี้คือทำให้ทำหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการตัดสินว่าเราได้ขโมยทรัพย์สินนั้นหรือไม่อันนี้ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งค่ะอย่างเช่นของพี่โตโต้เนี่ยซึ่งหนูมองว่ามันเป็นดีพีซีค่อนข้างหลายแรงอังยี่เนี่ยมันไม่ควรที่จะเอามาใช้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าวันนั้นที่เขากำลังนั่งทานอาหารกันอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินเนาะยังไงเราก็ต้องการคำ
คำแถลงการจากเจ้าหน้าที่อยู่ดีนะว่าเพราะเหตุใดทำไมแล้วก็วันนั้นเนี่ยได้ข่าวว่ากล้องวงจรปิดเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแค่ภาพแบบเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียแล้วเสียตลอดเวลาตายทำไมอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าเสียตลอดแต่พอจะดำเนินการกับประชาชนเนี่ยแหมรูปภาพเนี่ยเออตังเวอร์โบ๊ะบะมากมากครบแล้วก่อนเห็นขายังจำได้เลยก็ยังแปลกแค่เห็นขายเห็นหมดเนี่ยก็รู้แล้วใหญ่อย่างที่วันที่มีการเผารูปใหญ่มากนะฮะโบ๊ะบะไหมแล้วล่าสุดเองวันเมื่อวานนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือเมื่อวันเช้าแล้ววันไหนนะเรามาจัดกิจกรรมที่นี่ถูกต่อวันเมื่อวันพุธไหมคะวันพุธวันพุธเมื่อวันก่อนเนาะก็จะพูดปากใส่ยี้ไปครั้งหนึ่งไหนๆเจ้าหน้าที่นักเคลื่อนแบบก็มาอยู่ตรงนี้ทั้งกรมราชธรรมตอนนี้ไปยังนายปิยะตาวิชัยอีกครั้งหนึ่งจำคือเครื่องชี้เจตนาจำคือเครื่องชี้เจตนานายปิยะตาวิชัยได้พูดไว้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ท่านไม่ละอายบ้างหรือที่ท่านได้พูดว่าท่านคือเครื่องชี้เจตนาเอ๊ะท่านกำลังด่าตัวเองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วล่าสุดกำลังบอกว่าจะหาว่าพวกเราหมิ่นศาลเราหมิ่นตรงไหนถามว่าจะถ่ายเป็นรุ่นใหม่กับธรรมศาสตร์ที่จัดกิจกรรมกำลังจะเข้าข่ายหมิ่นศาลผมเลยขอตั้งคำถามนี้ถ้าเสียงนี้จะได้ยินหรือกำลังจะมีใครบางคนจะรายงานก็ช่วยฝากคำถามนี้ไปหน่อยละกันว่าถ้าวันนี้บ้านนี้เมืองนี้มันไม่สามารถพูดถึงได้มันไม่สามารถที่จะมานั่งตั้งข้อคำถามได้ก็ไม่ควรมีแล้วมั้งหรือคำว่าประชาธิปไตยก็เขาถึงบอกว่าประเทศชาติเมืองนี้เมืองนี้นะคะเป็นประชาธิปไตยแต่แล้วทำไมประชาชนถึงไม่มีอิสระในการพูดในการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆเรื่องหรือประชาชนไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามเลย อันนี้คุณต้องกลับไปคุยแล้วว่าสรุปแล้วบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยยังเป็นประชาธิปไตยอยู่หรือไม่นั่นเป็นหรือแค่ตั้งเอาไว้เพื่อกับเล่นนะคะอันนี้คือเราต้องตั้งคำถามก่อนก็แปลกดีนะฮะก็แปลกดีก็แปลกดีนะครับก็อยากที่บอกครับว่าอยากที่บอกครับว่าวันนี้มานี้เนี่ยมันแปลกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจนี่ขยันขันแข็งเหลือเกินทุกครั้งที่มาทำดำเนินคดีเกี่ยวกับแกนนำของเราเนี่ยฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยไม่ทันวันสองวันก็สามารถจับได้แล้วก็แปลกดีนะครับก็อย่างเช่นคดีที่ตัดสินกันไปแล้วตั้ง 5-6 ปีที่แล้วเนาะยังได้นอนคุกแค่วันเดียวเลย ผมยังไม่ทันได้ตัดด้วยนะคะแล้วทุกวันนี้มาบอกว่าโควิดแล้วบอกว่าโควิดแล้วเป็นยังไงผมก็จะถามมันคือไอ้พรบที่เขาบอกว่าเป็นถือว่าโควิดเนี่ยไอ้การโควิดเนี่ยผมถามท่านผู้ชมที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วตั้งคำถามท่านเคยตั้งคำถามเหมือนผมไหมฮะว่าไอ้พอจับไปจำมาเนี่ยไอ้ลูกน้องตัวเองเนี่ยกลายเป็นโควิดเราถึงมีโปสเตอร์หนึ่งได้ออกมานะคะได้เขียนออกมาว่าทุกท่านควรกักตัว14วันนะคะลดเข้าที่ชุมนุมของประชาชนคือไอ้พรบนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับที่ดูอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าไอ้ควบคุมโรคเนี่ยเขาบอกว่าจะมาควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไม่อยากให้มีการรวมตัวเพราะนายกมีห่วงใยปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการชุมนุมทุกครั้งที่มีการกิจกรรมและแปลกด้วยนะไอ้โควิดเนี่ยมันรู้ซะด้วยพรบเนี่ยมันมักจะมาในช่วงเวลามีจัดเนี่ยอย่างพวกเราจัดกิจกรรมเนี่ยมันมาประกาศแถลงการแต่เวลาไปหน้าเป็นท่านเวหรือว่าไปที่ต่างๆเนี่ยขอพอเถอะเป็นเล็กเป็นกิจกรรมเนี่ยคนมาเป็นพันเป็นหมื่นโควิดแค่ไม่เข้าไม่มีการอ่านประกาศใดๆทั้งสิ้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนเหมือนโควิดนะเหมือนโควิดมันเลือกกิจกรรมไปต้องบอกไปก่อนว่าตอนเนี้ยสามีเนี่ยขอแฟนเนี่ยไม่มีการอ่านประกาศโควิดหรือการขอแฟนเนี่ยมันไม่เสี่ยงกับโรคโควิดหรืออย่างไรหรือโควิดมันเลือกนี่เราก็ไม่ทราบต้องบอกก่อนว่าเวลามาพี่เราเนี่ยมาไวมากและผมและยังไม่ทันได้ตั้งทำกิจกรรมใดๆสิ้นลำโพงอยู่บนรถอยู่เลยนะคะขอเวลาเจ้าหน้าที่สักครู่นะครับนะครับในขณะนี้
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดดังมาตราพ.ร.ช.บัญญัติถ้ามีการชุมนุมผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะมีโทษอาจจะมีโทษอาจจะมีโทษนะคะแต่ล่าสุดก็ต้องเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเป็นไงเราอ่านไปอ่านมาเนี่ยไม่อ่านให้เจ้าหน้าที่ฟังโควิดมันเลยจะหาเจ้าหน้าที่ไงท่านผู้ชมเพราะว่าเขาไม่อ่านที่จะทิ้งที่ฟังถ้ามาจ่าท่านผู้ชมดูไปมันเลยมิดมาไงพอหลังเนี่ยเขามาอ่านเสร็จผมบอกว่าต้องหาลำโพงมาหาเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เข้าเจ้าหน้าที่นะคะแล้วน่าอายไหมล่ะพออ่านไปอ่านมาโควิดจำไปติดเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่กักตัวไอ้นี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับอันนี้หนูต้องบอกก่อนว่าแสดงว่าเราพูดโดนใจเจ้าหน้าที่นะคะมีการถ่ายภาพนะคะท่านไหนพูดถึงใจก็ใจก็ยกต้องถ่ายรูปไม่บอกหรือเก่าเลยใครพูดถึงใจต้องอุ้ยถ่ายรูปทันทีนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้เราต้องออกมาตั้งคำถามเยอะๆค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือยังท่านผู้ชมที่อยู่เพจบุกไลน์เนี่ยเรายังอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษครับเราไม่ได้ไปอยู่ตามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออย่างใดนะฮะนี่ดังท่านไม่สบายใจเราอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับรั้วหนามหรือถังอะไรเนี่ยถ้าเราเป็นคนกรุงเทพเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะเราจะเห็นแต่ตามภาพสามชายแดนใต้เนี่ยก็จะมีแค่เนี้ยเส้นเดียวเนี่ยแค่นี้แต่นี่คือหน้าเรือนจำนะคะอยู่ในกรุงเทพนะคะมีทั้งถังมีทั้งรั้วนะคะแหมหลายเท่าเกินเราต้องเรียกว่าทำให้ครบกับเงินที่เบิกมาให้คุ้มกับเงินที่เบิกมาจริงๆ191นะครับล้าน191ล้าน191ล้านบาทนี่คืองบประมาณที่จะมาคือต้องบอกว่ารถเนี้ยพี่เจนเนี่ยอยากจะพาไปดูแล้วเกินน้องว่าเขาได้ใช้อะไรไปบ้างเมื่อกี้เพิ่งสังเกตว่ามีเลือดหนามอยู่ด้านในอีกแล้วโอ้วันนี้ทำไมตั้งรถพร้อมเหลือเกินนะครับเดือนนี้น่ารักมากนะครับเป็นจังนับวันนี้เหมือนจะเป็นชายแดนเข้าไปทุกวันดีว่าเขาไม่เอาจีโน่มาตั้งไว้ด้วยด้วยนะเรือจะมีก็ได้นะจะไปเล่นไปเขาจะมาฉีดใครเขาจะมาฉีดพี่กับหนู2คนเหรอไม่รู้ก็มีผู้เจ้าหน้าที่การสลับเปลี่ยนมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองที่เราก็มาทำเฟซบุ๊กที่นี่เราไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับแล้วผู้ถามกันมาขณะนี้ได้เกิดความสนใจและได้ตั้งข้อคำถามว่าเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนกันแน่เราอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือว่าเราอยู่ที่ชายแดนเนี่ยอย่างน้อยเรามาจับตรงเนี้ยท่านพี่น้องที่ดูไลฟ์ทุกไลฟ์หรือพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาอย่าน้อยขอหันมามองเราเขาก็จะเห็นถังใช่เขาก็จะเห็นถังต่อให้ไม่ต้องมีคำพูดใดๆเขาก็ได้เห็นฮัลโหลฮัลโหลเทสสอบ1 2 3 4ได้ยินนะครับก็นี่แหละครับคือสิ่งที่บ้านนี้เมืองนี้มันถูกพาวได้หรือยังนะครับบางคนบอกว่าเออพวกรอมาทำไมมาสร้างความวุ่นวายทำไมในมุมมองตุ๊กตาจะอธิบายอย่างไรในนี้เออทำไมเป็นเด็กก็ไปเรียนสิมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปจะออกมาทำไมขนาดเรียนถึงธรรมศาสตร์เขายังด่ายังครูบาอาจารย์ธรรมศาสตร์ว่าสอนเป็นยังไงล่ะอยากตั้งนะคะอยากจะปรับคนธรรมศาสตร์ละคนทำไมคือต้องบอกว่าเรียนไม่นั้นไม่ได้มันมีปัญหาอะไรนะต้องบอกว่าขนาดเรียนถึงนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะเรียนเล่นเสียงหน่อยเล่นเสียงนิดนึงขนาดเป็นถึงนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะต้องโดนเขาว่าได้นะคะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสอนยังไงถึงทำให้ติดคุกต้องย้อนกลับไปถามคนที่พูดข้อความนี้เลยว่าตัวท่านนั้นดีแล้วหรือถึงออกมาชี้แนะทำพูดจาแบบนี้ก็เล่าใส่คนอื่นแบบนี้ต้องถามก่อนว่าตัวท่านเองนั้นทำดีแล้วหรือตัวท่านเองนั้นทำดีแล้วหรือยังก็อยากจะเอ่ยชื่อนะคะแต่พอดีว่าทางเฟซบุ๊กก็ได้แชร์ไว้อยู่นะคะการที่เราเอ่ยชื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการว่าเราไปหมิ่นเขาไปคุกคามเขานะคะในการที่เราออกมาพูดแบบนี้แต่อยากจะฝากข้อความนี้ไปถึงคนที่พูดจาแบบนี้เนาะท่านรู้เรารู้เปล่าว่ามอธรรมศาสตร์เขาสอนให้รักประชาชนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนใช่ค่ะใช่ไหมคำวันธรรมศาสตร์เขาบอกว่าอะไรนะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนเหรอ
แต่ว่าตอนนี้นะคะในสภาเรามีท่านหนึ่งที่มีสสท่านหนึ่งเรียกว่านักโทษนักโทษหรือนักโทษประมาณนี้นะคะก็ทุกวันนี้เขาคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็คงจะดิ้นได้ทำหน้าที่อยู่ในสภาได้เท่านั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปให้ค่าแล้วก็ไปให้เกียรติอะไรเขามากก็เลยไม่อยากจะพูดถึงแล้วก็เอ่ยชื่อเขานะคะเพราะว่าเรารู้ตัวดีนะคะว่าเราทำอะไรอยู่แล้วการที่เราออกมาตั้งคำถามเนี่ยเราควรที่จะได้รับคำตอบที่มันดีกว่านี้นะคะไม่ใช่จับเราขังเนาะนี่พอเสียงในคอมเมนต์ไม่ได้ไอโอทั้งหลายเนี่ยไอโอทั้งหลายก็บอกว่าไอโอทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าความจริงมีพระสกุลเป็นมันค่าจนเนี่ยคือสิ่งที่เวลาเออเนี่ยจะตอบโต้กับเราเนี่ยพอสู้ด้วยความจริงไม่ได้เนี่ยก็จะคอมเมนต์มาในนี้ว่าไอ้จำนำข้าก่อนนี้นู่นคือจำตีพวกเราไม่ได้แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรานะครับฝากไปด้วยนะครับคือดูเราดูไลฟ์ดูคอมเมนต์อยู่นะฮะนั่งพูดนะฮะเรื่องที่มันจบไปแล้วนะที่จะจบไปนะคะเดี๋ยวตั้งไม่เก่าผ้านั้นสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชม400กว่าท่านที่กำลังดูอยู่ขณะนี้นะครับเราอยู่กันเรือนจำนะครับพิเศษกรุงเทพมหานครนะไม่ใช่ไซดอนใดๆทั้งสิ้นผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับเรามายิ่งนับวันมาวันหนึ่งเนี่ยก็เพิ่มอย่างหนึ่งพรุ่งนี้มาก็เพิ่มอย่างหนึ่งเดี๋ยวคุณเห็นวันจันทร์ถ้าเรามาจัดกิจกรรมหรือวันอังคารหน้าเกิดกิจกรรมเนี่ยสงสัยจะเริ่มหรือไม่ถึงยอดต่อไปหรือไม่ก็ไม่รู้นะเนี่ยจะเอาขนาดนั้นเชื่อดีนะคะไม่เป็นไรเราบอกแล้วไงก็ทำได้ทำไปทางเข้าทางเดียวทางเดียวเดี๋ยวจะได้ล้ออีกทางนึงแล้วเราไม่ได้ทำนะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามานั่งดูเราแค่เปลี่ยนสระอะไรนะสระอำนาจเป็นพวงหลีดเฉยๆแหมการแขวนของเราเนี่ยมันก็แบบเป๊ะปังเวอร์เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าปากอย่างนี้ไม่รู้แอบฟังอยู่ผมว่าแอบพูดแล้วมาดีเลยนี่เดี๋ยวประตูใหญ่ไม่รู้ว่าวันไหนผมจะไปจัดหน้าเรือนจำเหมือนกันนะนี่เราต้องเข้าไปจัดข้างในเดี๋ยวเราจะไปจัดหน้าประตูใหญ่หน้าประตูใหญ่เหมือนกันนะเราจะขังไว้ให้ดีขังไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดคืออะไรกันนักหนานะวันนี้ขำดูเดี๋ยวต้องความเนี่ยผมจะไปจัดหน้าเดี๋ยวเฮ้ยหนูเดี๋ยวเราจะย้ายไปเรียนดีไหมเนี่ยย้ายไปจัดหน้าเรือนจำเลยไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวไปเลยไปจัดหน้าประตูเรือนจำใหญ่เลยนะเลิกงานกันหรือยังไม่เป็นไรเลิกเอาคอยจะไปจัดดูบรรยากาศไงเดี๋ยวเราจะได้เจอจังหวะพิคมอีกนะพี่เจมดีไหมดีไหมหรือเราจะจัดตัวไม่ทันขึ้นมาเนี่ยวันนั้นนี่คือแบบเป็นอะไรที่เราก็ไม่คาดคิดเลยค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเดินไปโอเคงั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเราจะไปจัดหน้าประตูใหญ่เลยละกันนะครับไม่ไปประตูใหญ่หรอคะไปประตูใหญ่เราอยากไปดูว่าหน้าประตูใหญ่เนี่ยมีการวางอย่างนี้หรือไม่เราจะได้ไปนั่งพูดจาปราศรัยไปเคารพธงชาติประตูใหญ่อะไรตัวที่หน้าประตูใหญ่ซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่จะเป็นนักข่าวหรือจะเป็นอะไรตอนนี้เราก็ไม่เราเป็นนักข่าวจริงๆอ่านข่าวจบแล้วทีนี้เรากำลังพูดว่าเราสงสัยว่าทำไมถึงมาตั้งอย่างนี้นะครับที่ไม่ใช่แค่ด้านตรงนี้นะคะด้านในเนี่ยก็มีเนี่ยหลังประตูก็ใช่ด้านในมีอยู่นะด้านในก็มีเหมือนกันนะคะว่าเขาขยันเนาะพี่เนาะเขาขยันในการจัดตั้งมากเลยอะค่ะท่านผู้ชมโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับหลังจากวันนี้เองนะฮะเราก็ได้มีการพูดคุยถึงเพื่อนบ้านเรานะครับพม่าเมียนมาเนี่ยคิดว่าวันนี้เองคือวันสองวันนี้น่าจะมีการลงตัวใหญ่ที่ไทยทีนี้ทางเหมือนทางประเทศไทยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เตือนว่าไม่อยากให้มีการชุมนุมใหญ่เลยของเมียนมาถ้าเกิดกลัวโรคโควิดจะระบาดระลอกสองอีกรอบหนึ่งแต่ละรอบสามมันเป็นทัศเกิดทางนี้ซึ่งขณะนี้ที่เมียนมาเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีประชาชนที่เขาแค่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็ออกมาสู้มือเปล่าเนี่ยเสียชีวิตไปกว่ามากกว่า50คนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้มีน้องลาควรที่จะรู้ตัวได้แล้วนะว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะถึงจะท่วมตัวต้องว่างนี้คือถึงประเด็นสงครามทีนี้หน่อยละกันสงครามปีนี้เขาบอกว่าอย่างไรมั่งปีนี้เล็งนัดสั่นน้ำตาแพ้รู้สึกว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องดูสงครามดีกว่านะ
ถ้าใครใส่แมสไม่ต้องตัดเออจะรู้ว่าคนนั้นไม่อยากเล่นเพราะใส่แมสอ๋อเหรอถ้าจริงเหรอเขาบอกเหรอจริงแล้วหมายถึงว่าถ้าวันนี้พี่เนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วปรากฏว่าพี่ใส่แมสเขาก็จะไม่ตัดเพราะว่าเขารู้ว่าไม่เล่นอ๋อเหรอใช่ถ้าใส่อันนี้ใครเป็นคนพูดต้องกลับไปดีใหม่พอดีว่ามันเจอแล้วเจอใช่มีท่านนึงแหละท่านนึงบางท่านวิ่งมากเหนื่อยมีการตื่นเต้นนะคะรถมหาลัยอ่านเสียงสั่นเบาๆนะมีอะไรนะก็คือสรุปว่ากิจกรรมที่จะทำถึงขั้นตอนถอดหน้ากากนั้นไม่สามารถทำได้เพราะยังมีความเสี่ยงเช่นการสั่นน้ำและปะแป้งที่ต้องถอดหน้ากากพอเริ่มเกินหน้ากากก็เกิดความเสี่ยงแล้วท่านผู้ชมที่เคารพรักของหัวประธานเพื่อผมขอเสียมารยาทจริงๆเพื่อเอาใหม่เรามาดูคีย์เวิร์ดอีกรอบหนึ่งกิจกรรมที่กระทำทุกขั้นถอดหน้ากากนั้นไม่สามารถทำได้ก็ยังมีความเสี่ยงเช่นการสาดน้ำและตะแป้งที่ต้องถอดหน้ากากพอเริ่มถอดหน้ากากก็ทำให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็เขาถึงบอกว่าถ้าใส่หน้ากากเนี่ยเท่ากับไม่เล่นอ๋อไม่เล่นสุดการหรอใช่ก็คือถ้าใครใส่หน้ากากเนี่ยห้ามไปฉาดเขานะเขาไม่เล่นเออจำไว้นะครับท่านผู้ชมไปกรุณาใส่เนี่ยผมเสี่ยงแล้วเนี่ยผมเกิดความเสี่ยงแล้วในนี้พี่เจมส์แสดงว่าหนูว่าเกิดความเสี่ยงใช่ไหมคะแล้วเริ่มเกิดความเสี่ยงแล้วท่านผู้ชมถ้าเราใส่หน้ากากนะคะใส่แมสใส่หน้ากากด้วยนะคะแมสเดี๋ยวนี้มีท่านกรมน.เนี่ยอัปเกรดนะคะเดี๋ยวนี้ต่อให้เขาจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนรูปแบบเท่าไหร่เราก็ยังมองออกนะคะว่าเขาคือกรมน.ใช่ท่านไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเปลืองทรัพยากรหรือเปลืองเงินในการเขาเรียกว่าอะไรนะพี่พลังตัวหรอหรือยังไงใช่ใช่เมื่อกี้มีการมาตั้งขาตั้งหมายนึกว่านักข่าวนะคะอะไรไปแล้วค่ะนี่นักข่าวไม่จริงมันจริงเป็นนักข่าวนี่แหละนะครับมีแค่คนเดียวอ๋อเมื่อกี้ไม่เป็นไรอยากทำอะไรก็ทำจริงๆเราจนอยู่แล้วนะครับเป็นทุกไลน์เนี่ยท่านผู้ชมก็จริงๆไม่ท่านที่เราอัดทุกให้มากหรอกนะครับท่านติดตามไปเสมอนะครับไปย้อนดูอ๋อลืมสวัสดีสวัสดีท่านอัจฉริยะด้วยเราอัจฉริยะด้วยนะครับท่านจะว่าตอนนี้ท่านอยู่ผลใดนะคะแหมไปทุกมักอย่างนี้ไม่ค่อยจะเจอเลยนะคะท่านกำลังจะเกษียณแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีท่านดีแสดงความยินดีแสดงความยินดีจะได้พักผ่อนจะได้พักผ่อนสักทีนะคะก็เราก็จะได้เดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าที่ผู้ใหญ่ตามเยอะนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตามเยอะเพราะฉะนั้นท่านที่ละหมาดคิดเยอะเนาะเสียเวลานะครับหรือถ้าท่านไม่ทันนะครับท่านก็ท่านที่ในสาขาชั้นใหญ่นนทบุรีไปติดตามได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดที่ไหนตอนนี้คือเจ้าหน้าที่เขากลับเข้าไปแบบยังไงเขาสบายใจแล้วสบายใจที่ไหนว่าหมดไปยังจอดอยู่นั่นน่ะบอกจะไปเคารพธงชาติเลยไปประตูใหญ่ก็ได้อ๋อพอเราบอกว่าเราจะไปประตูธงชาติเดินกลับไปประตูใหญ่แล้วนะคะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ดู Facebook Live ขณะนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับวันเสาร์นี้ภารกิจของเรานะครับก็ต้องเตรียมมุ้งเตรียมหมอนเตรียมเสื่อเตรียมอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ครั้งคืนนะคะผมจะไม่ใช้คำว่าเชิญชวนดีกว่าเรียกว่าลงมาลงดีกว่าใครใครไปใครใครเดินใครอยากจะไปเจออยู่ทำเนียบก็ไปนะคือตำรวจไอ้ชื่ออะไรนะปิยะต้าวิชัยเนี่ยคุณปิยะต้าวิชัยเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าเบื้องหลังของชื่อคุณนะชื่อเคลื่อนไหวใหญ่ๆอ่ะตอนนี้ไม่ใช่ราษฎรนี่อันนี้ชื่อกลุ่มไหนนะผมลืมชื่อครับขอโทษที่เป็นการเดินทะลุฟ้าเบอร์สองไม่ใช่DM ใช่ไหม DM กลุ่ม DM เนี่ยพี่ญาติตาวิชัยบอกว่าเชื่อว่า DM เนี่ยไม่มีการหลอกมีแค่นั้นทั้งนั้นแหละแต่อยู่แค่จะบอกหรือไม่บอกว่าใครทำDM ใช่ไหมDM ใช่ DM กำลังเขาบอกว่าปิยะตวิชัยบอกว่าไม่เชื่อหรอกนะต้องมีแกนนำไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีแกนนำแล้วม็อบจะไปได้อย่างไรก็ไม่เจอก็จุดประสงค์เดียวกันไงคะการที่เรามีจุดประสงค์เดียวกันเนี่ยแล้วเรามีความสามัคคีกันเนี่ยออกมามันเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากมันไม่จำเป็นต้องให้ใครมาชี้ผมไม่รู้จักว่าในปิยะตวิชัยเนี่ยรู้จักคำว่ารู้จักคำว่าออนไลน์ในโลกออนไลน์เคยชอบไปเล่นไหมเขามีการสำรวจต้องถามว่าถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปเซิร์ช Google เพื่อจะบอกว่าต้องบอก
ว่าเขาโหลดอ่ะเขาโหลดเพราะว่าผ่านออนไลน์เขาผ่านทาร์เก็ตเทเลแกรมอยู่ไหนอยู่เคยเล่นไหมคะเทเลแกรมเนี่ยแม่ชอบมันเป็นอ๋อตอนนี้เขากำลังไปถึง TikTok อยู่ตอนแรกเขาเพิ่งไล่ให้เราไปดูที่ Google มาขนาดนี้เราก็ต้องบอกว่าคุณตำรวจท่านนี้ปิยะตะวิชัยนะคะท่านเคยรู้จักออนไลน์ไหมที่ยังไม่รู้จักเนี่ย Google นะคะ Google ไปดูที่ Google นะคะ Google ก็รู้สึกว่าเนี่ยหลายๆอย่างที่นายปิยะตะวิชัยได้พูดนะครับผมไม่ให้เกียรติหรอกครับท่านไม่ให้เกียรติพวกผมผมจะให้เกียรติพวกท่านได้อย่างไรนะครับนั่นแหละสิคะเพราะว่าเรียกคนนายคนหนึ่งแหละครับยศมันใหญ่นักหนูนะครับก็ไปเรียกคนว่าตำรวจอะไรแล้วทำไมอ่ะแล้วกินภาษีประชาชนหรือไม่อ่ะเงินเดือนท่านใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนจ่ายไม่ใช่พวกผมหรอที่ต้องทำงานงงงงแล้วเงินกินเนี่ยไอ้กรรมเป็นชื่ออะไรนะกรรมเป็นชี้เจตนาเนี่ยกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเครื่องชี้นี่น่าจะขึ้นมาใหม่นะปิยะตะวิชัยเดี๋ยวยังไงจะเป็นคลิปต่อก็ได้นะครับพอเรามานั่งคุยอย่างเงี้ยพี่เจมส์หนูมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆคล้ายๆกับรายการหนึ่งที่ชอบแบบแต่เที่ยงกลุ่มพวกเราเหมือนกันเนาะซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าบ้านนี้เมืองนี้อะไรที่จะคือปิยะตะวิชัยเนี่ยแกยิ่งใหญ่ไม่พอใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าแกจะยิ่งใหญ่ใหญ่แค่นี้จะเรือแล้วเรืออีกเนี่ยเรือจะไม่พูดว่าโอ้โหม็อบราษฎรไปที่ไหนจะต้องจับให้ได้เอาให้ตายใช้มีนที่เอาทุกอย่างคือเขาอาจจะอยากเป็นเหมือนนายกก็ได้อะไรเขาแบบเป็นรัฐมนตรีได้หลายๆกระทรวงนี้เพื่อแบบว่าโชว์ความสามารถของตัวเองว่าหลากหลายเป็นคนแบบเป็นนายกที่แบบมีหลากหลายอะไรที่เป็นแค่ชุดขอนิดนึงเบาขวัญนิดนึงแหละนะเป็นมือขวัญนายกอย่าได้โกรธนะอย่าโกรธกันเลยก็ถ้าอยากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าต้องรับความจริงได้คือต้องบอกว่าเป็นคนที่มาบริหารบ้านเมืองเนี่ยแล้วเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกสาธารณะหรอแต่ว่าประชาชนเป็นผู้จ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วก็สามารถพูดถึงได้อันนี้คือความคิดที่หนึ่งคือเนาะผมรู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันแปลกนะครับตัวช้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขณะนี้เดี๋ยวขอรายงานสดๆหน่อยที่ดีมีเอฟยากอโศกขณะนี้มีการชุมนุมเรียกว่าราษฎรเอ้ยโดยพี่นะครับพี่พยาวก็ได้นั้นลงทุนแล้วนะฮะขณะนี้พี่ BTS อโศกนะคะก็เราจะไม่เชิญชวนนะคะแต่เราจะใช้คำว่าใครใกล้ไปก็ไปขณะนี้ก็ม็อบเริ่มแล้วนะคะก็ท่านใดอยู่ก็อยู่ไกลก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะขณะนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะตอนนี้น่าจะเริ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้คนน่าจะไปดูถ่ายทอดใช่ก็ท่านใดที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้จะเป็นเวทีการอ่านข่าวแล้วก็พูดถึงประเด็นทั่วไปนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ด้านในนะคะวันนี้จริงๆที่มาเนี่ยเพราะว่าจะมาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมเพราะยังไงเนี่ยพอมาจัดกิจกรรมมาจะมีอะไรเสริมขึ้นมาอีกก็ได้เขาอาจจะก็อย่างที่พี่เกินบอกนะคะเขาอาจจะเอาเสริมขึ้นอีกเป็นชั้นมันมีทั้งหมดกี่ประตูเนี่ยที่กลับไปสามประตูนะคะเดี๋ยวเราต้องเซอร์เวย์ละประตูนี้มันไม่ได้เดี๋ยวจะคือหน้าประตูใหญ่ประตูเล็กยิงไหมประตูเล็กหรอมันอยู่ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังเราไปจะเปลี่ยนประตูก็ให้เปลี่ยนไปก่อนให้เขาเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดการโบ๊ะบ้าเหมือนวันนั้นเนาะเราจะไปประตูสามก็ได้เราต้องไปที่ประตูเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนั่นนี่เรามาอย่างสันติเพราะเราไม่เคยมาปิดอะไรเลยนี่สันติมาที่ไรก็มีล้อล้อเองนี่ถ้าไม่มีตรงนี้นะคะชาวบ้านก็ไม่ต้องเดือดร้อนรถติดด้วยนะคะเวลาเราจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เวลาเรามาให้กำลังใจเพื่อนเราเนาะคือจริงๆเราควรที่จะให้กำลังใจได้อย่าจำกัดปิดกันขนาดนั้นเลยนะคะก็ที่จะใส่ดีขนาดวิพากษ์วิจารณ์ยังโดนขังนะคะพอเราจะมาให้กำลังใจเพื่อนเรายังมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้พูดถึงไม่ให้มาให้กำลังใจเพื่อนเราซะด้วยต้องเรียกว่าเป็นยังไงดีท่านผู้ชมหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปสรรหาคำอะไรมาว่าเราเนาะเพราะว่าขนาดนายกเขายังไม่สนใจเลยนะคะก็ไปประชาชนเขายังไม่สนใจเลยนะคะโอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่น่าเรียนจำอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เราอยู่กันบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเป็นการยุติรายการของเรานะครับเดี๋ยวพูดคุยสักพักหนึ่ง
มีเรื่องที่กำลังจะนึกอยู่ว่าจะได้ประชาสัมพันธ์อะไรเอาง่ายๆว่าวันเสาร์นี้สำคัญจริงๆนะครับก็เตรียมเสื้อเตรียมหมอนเตรียมมุ้งสายช้างสายช้างใครอ่ะพี่บอกว่าเมื่อไหร่จะมีการชุมนุมเพื่อเมื่อไหร่จะครั้งคืนเมื่อไหร่จะครั้งคืนกะทีนะคะนี่แนะนำเตรียมตัวเตรียมตัวให้ดีนะคะก็นะครับของเราก็จะมีพวกน้ำอะไรฮะของใต้บ่อมีอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ของเราแล้วจะมีน้ำเครื่องถ่ายของเราเครื่องถ่ายเราจะมีน้ำมีน้ำเนาะมีพวกเครื่องดื่มอะไรเอาไปแว่นตาอะไรเอาไปให้คุณน้องแล้วก็เสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ท่านใดนะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็มีคนชมนะคะสั่งนุ่มให้เราเครื่องเยอะตาต่างใจที่กำลังนั่งถูกตรงนี้นะคะขณะนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการถูกโบขาวด้วยก็เดี๋ยวก่อนที่จะได้แยกย้ายกันอ่าฮะก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นกันนะครับก็เดี๋ยวหัวเราะอะไรครับวันนี้เราก็ไม่ได้เชิญชวนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใครเชิญชวนนี่เขาเอาหมดเขาจับหมดแล้วก็เราไม่เชิญชวนเขาบอกว่าถ้าใครเชิญชวนเนี่ยเขาจับหมดใช่เราก็เลยไม่ได้จับหมดนี่เป็นการเชิญชวนไหมไม่เราแค่ใช้คำว่าใครใกล้มาก็มาตอนนี้เวลาโพสต์นี่ต้องเปลี่ยนใหม่ละต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องใช้คำว่าใครใกล้มาใครใกล้เดินแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกเอาที่สะดวกเอาที่ทุกคนสะดวกเป็นเครื่องชี้เป็นนะเดี๋ยวขณะนี้เดี๋ยวเราจะมีการถูกโบขาเดินไปถูกโบขาเป็นเครื่องชี้เป็นนะผมชอบวลีนี้มากเลยมาพูดยังไงมันก็เป็นเหมือนกรรมเดี๋ยวมือถือเปิดได้ไหมฮะเชื่อเปิดเพลงให้หน่อยเจ้าผิดเจ้าใช่ไหมฮะเดี๋ยวเพลงนี้ขอเป็นการปิดนะครับเราจะเปิดเพลงนี้เพื่อตกกำเรือเพลงของเพลงนี้ฮิตมากของใครนะของวงอะไรนะเจ้าผิดเจ้าอะไรนะของของปากแล้วผมเจ้าผิดเจ้าวงสามัญชนนะครับขออนุญาตนะครับพี่เจ้าใส่ด้วยนะครับขอนำเพลงมาเปิดใช้ประกอบในการทำกิจกรรมนะครับระวังเรื่องหนามนะครับก็ถูกโซ่ขาวนะครับเปิดเลยครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทำกิจกรรมของเรานะฮะก็ว่ากันไปนะครับเราจะมาตาใจที่มัดใหญ่ไม่มีเราจะมาทำกิจกรรมอย่างนี้ทุกวันทุกนาทีทุกเวลาเรามาแสดงเชิงสัญลักษณ์เราไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายเพื่อการได้จะได้เข้าไปในนะครับลมช่วยไปห่มให้เธอคลายหนาวย้อนหนาวเย็นมองดวงดาวส่งยิ้มเท้าเปล่าส่งเธอให้น้องฝันดีอยู่
ด้วยนะครับพี่ฟ้าลงไปเห็นด้วยนะครับนะครับความเคลื่อนไหวได้ทางเพจจะขายรุ่นไหนนนทบุรีนะครับแล้ววันเสาร์นี้เรามีนัดนะครับบ่ายสองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราจะไปเดินทะลุฟ้ากับ
เรือช่องสองคนรักของเราคือประยุทธ์ไปประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ต้องออกไปโดยทันทีโดยทันทีโอ้ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะจะกำลังนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปร้องเพลงชาติร่วมกันที่ไหนเดี๋ยวตามนะครับเป็นพวกเราก็เดี๋ยวให้น้องๆคนหนึ่งถือนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเพื่อนงานก็เต็มเจ็บเดี๋ยวผมไปร้องเพลงชาติแล้วกลับไปทำหน้าที่ของเราแทนต่อนะครับแล้วก็นักเพื่อนแบบสบายใจนะครับไม่ต้องมาติดตามอะไรมากนะครับท่านเป็นเขตประชาชนในนครปฐมท่านก็จะเจอพวกผมแล้วนะครับไม่ต้องไปเสิร์ชหาให้มากมายนะครับอันนี้มันไม้กระสันนะเดี๋ยวไปตั้งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปร้องเพลงชาติเจ็ดไม่เป็นไรแค่ไปร้องเพลงชาติไม่หยุดไรก่อนหรือว่าไม่ได้เดี๋ยวไปแล้วแค่เราไปร้องเพลงชาติเสร็จไม่มีหรอกร้องเพลงชาติเสร็จแล้วก็กลับมาไม่ถึงด้านกันตาด้านกันไอ้เครื่องนี่หลับเลยไหมเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องที่ด้วยครับก็เมื่อไหร่จะเก็บเครื่องดีกว่าทำไมต้องตั้งอย่างนี้เหมือนกันฮะทำไมทำไมถ้าทำไม่ได้ก็ต้องคุยกันจะไปก็บอกมาสิว่าแค่ก็ไม่เอาเงินเดือนเนาะเงินเดือนนี้โอนมาให้พวกผมครับพี่
ราจะถามเขาหรออะไรนะที่จะถามเขาเราเรื่องไงถามทำไมนี่นะคะท่านผู้ชมเยอะมากข่าวค่ะเราไม่เป็นไรหรอกเราเข้าไปคนเดียวผมอยากรู้ว่าเรื่องหนาเมื่อไหร่จะเอาออกสู่หน้าเรือนจำอันนี้ทำไมถึงเอามาตั้งอยากรู้ว่าเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรใช่ๆอันนี้คือผมต้องติดต่อยังไงต้องทำหนังสือผ่านใครเพราะว่าโทรไปไม่ติดแน่นอนแล้วก็ตอบเพจก็ไม่อ่านเรือนจำคลองเปรมค่ะอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะทำไมเนี่ยคนนั้นหรือเปล่าไม่เลยทำแบบประชาชนเป็นอากาศนะก็ให้ทุกไลฟ์ไปก็ให้ขอรู้จะได้คุยกันจริงๆอ่ะมันใครค่ะถ้าไม่ได้นะถ้าแบบว่าไม่ได้เอาเครื่องเสียงไม่ได้เอาอะไรเข้าที่นะครับกันหมดเลยเอาแล้วข่าวตัวกันหมดอะไรนะแล้วพี่จะถามใครก็รอถามง่ายๆว่าเวลาเรายื่นหนังสือเราจะได้ถามและอีกหน่อยเราจะได้ถามถึงกิจกรรมไงว่าอีกหน่อยเราพวกเราสามารถทำกิจกรรมได้ไหมไม่แล้วตอนถามด้วยว่าหมิ่นศาลไหมมันหมิ่นตรงไหนเราจะได้ถามด้วยว่าเป็นการคือเราไม่รู้เราจะได้รู้ไงตำรวจก็ไม่ได้แจ้งเตือนแต่นายปิยะตาวิชัยพูดได้อย่างไรวันนี้ท่านผู้ชมผมจะมาถามพร้อมๆกันว่าทำไมถึงการกระทำอย่างนี้ถึงทำไม่ได้อันนี้เราก็เป็นประชาชนเราก็อยากทำกฎตามกฎหมายท่านให้เราเคารพกฎหมายวันนี้เราก็อยากบอกกันว่าเราก็อยากเคารพกฎหมายนะครับแต่เราไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นหรอกท่านผู้ชมถ้าเราดูผมเป็นคนที่เรียบร้อยสุดแล้วผมเป็นคนที่ชอบเจรจาแล้วผมก็อยากคุยตรงไปตรงมาว่าเมื่อไหร่จะได้เอาลวดหนามออกไปสักทีนับวันนี้มันเยอะขึ้นแล้วมันเสียงบประมาณไหมงบประมาณนั้นเอามาจากไหนเราก็จะได้มาถามกันรอเขาตอบเขาไม่ตอบไม่รู้ว่าเขาจะตอบไม่ตอบแต่ผมอยากรู้ว่าเราจะยื่นยังไงยื่นกับใครแล้วเมื่อไหร่จะได้คำตอบถ้าเรายื่นเราจะมายื่นแน่ๆครับวันไหนว่ามันผมว่างผมจะมาเราต้องมายื่นแล้วเราก็จะให้เขาตอบเรื่องนั้นเรื่องเดียวจะชี้แจงผ่าน Facebook ไลฟ์ก็ได้นะครับพร้อมกันเลยเนี่ยหรือท่านใหญ่โตไม่สามารถมาพบประชาชนได้ก็ประชาชนจะได้เข้าไปหาท่านได้แล้วก็จะได้คุยกันตรงไปตรงมาแต่ถ้าท่านกลัวหดหัวแล้วพอผมมาจะมาถามว่าติดต่อใครก็ไม่บอกให้ประชาชนต้องยินรอแล้วก็ดูแล้วกันนะครับกระบวนการของยุติธรรมตอบไปก็ไม่ตอบอยู่แล้วถามว่าเราส่งไปทางข้อความไหมส่งไปก็ไม่ตอบหรอกเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าสรุปไอ้ที่มาขวางทุกวันนี้มันคือใครทำถ้ากรมราชทัณฑ์ทำก็บอกมาเราก็จะได้รู้อ๋อกรมราชทัณฑ์ทำเป็นคนทำแต่จะได้ไม่ต้องด่าตำรวจหรือว่าตำรวจทำเพราะเราประสานตำรวจก็บอกว่าไม่เกี่ยวเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ที่เป็นคนทำเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็ไม่ยอมตอบแล้วเขาไม่รู้ยังไงสรุปเขาจะให้ผมไม่ผมเราก็ไม่รู้เพราะพวกนี้ก็ตอบไม่ได้อึกอัดพอเรามาถามเราไม่อยากเสี่ยงนะเพราะเปิดแมสเข้ากับเสียงเปิดแมสถ้าเราโควิด
แล้วยังไงจะให้ยืนรอจนเวลาหมดแล้วก็ปิดประตูแล้วก็จบแล้วก็บอกว่าหมดเวลาราชการอย่างนั้นหรืออย่างไรกิจกรรมผมมีคนจะฟ้องนะหาว่าหมิ่นผมอยากรู้ว่าหน้ากิจกรรมวันนั้นมันหมิ่นไหมเพราะผมเป็นเครือข่ายที่ตรงไหนผมจะได้มาถามไงว่าสรุปคุณจะฟ้องไม่ฟ้องคุณจะเอายังไงผมเสียหายนะครับเพจผมเสียหายนะครับคุณกำลังจะฟ้องพวกผมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาตอบว่าสรุปว่ากิจกรรมในค่ำคืนนั้นหมิ่นศาลหรือไม่อย่างไรแล้วหมิ่นเหรอเราไม่ได้หมิ่นหรือว่าทำที่นี่ไม่ได้ก็บอกมาจะได้ไม่ทำก็อยากเขารู้กฎหมายสรุปจะไม่คุยหรือยังไงผมไม่เข้าใจเป็นใบ้หรือยังไงไหนๆคุยหน่อยผมขอคนคุยได้ไหมหรือมันคุยแล้วฟังภาษาอังกฤษหรือยังไงไม่ต้องถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปหรือถ้าถ่ายคลิปแล้วไปบอกผมเล่นสถานได้ก็ช่วยไปบอกท่านแต่ถ้าถ่ายแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าถ่ายไร้สาระเปลืองเปลืองแบบผมพูดเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ก็ไปติดตามเพจได้ผมไลฟ์สดๆเนี่ยคนดูเป็นพันขอก้าวเข้าไปท่านก็ไม่ให้เข้าแล้วสรุปจะยังไงผมอยากรู้คำถามผมเลยมีคำถามผมรู้จักเปล่าหรืออย่างไรหรือว่าเพราะมันเป็นคนธรรมดาหรือว่าเพราะวันนี้มันไม่ได้เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้หรืออย่างไรผมอยากถามว่าผมจะยื่นหนังสือแล้วใครสามารถตอบได้ผมจะถามว่าจะดำเนินคดีไหมเกี่ยวกับวันที่มาจัดชุมนุมวันนั้นเกี่ยวกับทำโพลรีดแล้วบอกว่ามีการว่าหาว่าผมจะหมิ่นศาลผมอยากรู้คำตอบว่าท่านจะฟ้องผมไหมผมใช่มันไม่ใช่ศาลแต่เขาจะฟ้องต้าวิชัยปิยะต้าวิชัยบอกว่ากำลังจะดำเนินคดีสรุปว่าก็ไปถามที่ศาลแล้วเครื่องกีดขวางใครเป็นคนทำวางไว้กรมราชทัณฑ์หรือไม่หรือตำรวจผมจะได้ไปร้องตำรวจว่าใครก็ผมได้ถามไงว่าใครมันทราบผมก็จะได้รู้ไงครับว่าใครเป็นคนวางกีดขวางทำไมถึงมาวางอันนี้ข้อที่สองที่ผมจะถามเพราะเวลาผมจะกิจกรรมมันลำบากทำไมหรอมันจัดไม่ได้หรือยังไรหรือมีอำนาจอะไรก็บอกกันว่าห้ามจัดกิจกรรมผมจะได้บอกกันว่าห้ามจัดกิจกรรมกับเมืองหรืออย่างไรก็ออกแถลงการมาให้ชัดเจนแต่นี่ไม่มีใครมาคุยถามไปแล้วก็ไม่ตอบแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะเอ๊กรมราชทัณฑ์นี่คือผมทำหนังสือแล้วไปยื่นยังไงอ่ะมีสำนักงานที่ไหนยังไงที่นี่ผมมากับรุ่นท่าน้ำนนท์โอเคจะถ่ายของผมอยู่ที่นนทบุรีอยู่แล้วก็หนังสือที่นู่นผมเป็นหลานทำไมจะไม่ใช่ได้แต่ถ้าทำกิจกรรมก็ไม่รู้อันนี้ต้องทำไงทำหนังสือเป็นกรมใช่ครับแต่ทีนี้มันจากตัวได้จากเดือนเดียวแล้วมั้งครับผมเนี่ยสมยศนี่คือเขาต้องเขียนมาก่อนเขียนว่าการต้องเขียนว่านี่ถือว่าให้คนนี้นะครับเขียนผิดเยี่ยมได้แต่ทุกวันนี้ทนายเข้าอย่างเดียวทนายเข้าของอะไรอย่างเดียวทนายก็เขาได้อยู่แล้วครับอันนี้ผมรู้แต่หมายถึงญาติพี่น้องแม่ก็ยังเข้าไม่ได้เลยคือมีอะไรต้องเขียน
หมายถึงใครเขียนตัวผู้ขายอ๋อต้องให้ผู้ทำทางเขียนไม่ได้เขียนเพราะว่าสิบคนถ้าเราฟันคนที่ไม่ใช่ญาติถ้าคนไม่รับคนก็สรุปแม่ของเขาเยี่ยมได้แล้วที่เขาไม่เลยชื่อก็ต้องมาติดต่อแล้วเพราะว่าแม่อ๋อได้ตอนนี้สรุประบบเนี่ยเขาห้ามเยี่ยมเกินกี่วัน14วันหรือเดือนหนึ่งคือตอนนี้คือที่มาใหม่ก็คือตัดไปถึงแล้วก็ตัดไปแล้วก็เดี๋ยวไปทำหนังสือนะครับว่ายังไงเขาบอกว่าสรุปแล้วกิจกรรมที่เรามาทำมันจะหมิ่นไม่หมิ่นให้ไปทำศาลก็เดี๋ยวรอดูที่ศาลนะครับเขาไม่มีอำนาจนะครับท่านผู้ชมก็ดู Facebook ไลฟ์แล้วก็ดูไว้นะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันควรจะได้ทำตามระบอบประชาธิปไตยถ้าวันนี้ทางเราไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้เลยนะครับแล้ววันดีคืนดีปิยะตะวิชัยเนี่ยปิยะตะวิชัยก็มาพูดพร่ำๆเนี่ยออกสื่อเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับขู่กันค่อมๆนะครับว่าจะจับนู่นนี่นั่นใครทำนู่นนี่นั่นจะเอาให้ถึงที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ศาลนะครับตามเจ้าหน้าที่ท่านแนะนำก็เดี๋ยวได้ไปถามศาลกันนะครับว่าเราหมิ่นคือถ้าหมิ่นแล้วเราตั้งคำถามไม่ได้ประเทศนี้ไม่ควรจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าอย่างนั้นอย่าไปเสียภาษีเลยดีกว่าเพราะในเมื่อถ้าเสียภาษีแล้วเราได้คนอย่างนี้มาทำเนี่ยเราเสียได้เงินนะครับก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็นี่บรรยากาศให้ดูนะครับแล้วถามว่าแบรีเออร์ไอ้ถังน้ำมันเนี่ยใครเป็นคนตั้งก็ไม่รู้นะครับก็ยังตอบไม่ได้เรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก็ต้องไปถามนนทบุรีท่าน้ำนนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมจะได้ถามไงว่าเมื่อไหร่จะเอาถังน้ำมันออกเมื่อไหร่จะเอารั่วน้ำนี่ออกที่นี่มันเป็นเรือนจำเข้าใจครับว่ามันเป็นเมืองนนท์เหรอคะแม่เขาบอกว่าอยู่แถวท่าน้ำนนสักที่นึงเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูอีกทีนึงเราไปเซิร์ชในเน็ตได้กรมราชทัณฑ์เขาบอกให้ไปทางกรมราชทัณฑ์ท่าน้ำนนอยู่ตรงนั้นให้ไปถามที่นั่นแล้วก็จะได้ไปถามกันครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าอีกหน่อยเสรีภาพเราการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับบ้ากลับบ้านเราจะได้นี่กันนะครับคือมันไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้ครับถ้าเรามาเนี่ยเราไม่มีอาวุธเราให้ดูได้นะครับต่างเราให้ดูได้นะครับแต่วันนี้เรามาเนี่ยเพราะเพื่อนของน้องพี่ญาติน้องบางคนเนี่ยผมยังไม่ได้คือแม่ผมถามว่าผมทำไมต้องมาทำทุกวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพ่อแม่ก็ไม่เจอลูกลูกอยากเจอพ่อก็ไม่ได้เจอนะครับนี่คือที่เราจะได้รู้กันนะครับก็เดี๋ยวตามนั้นนะครับเรามีคลิปทุกอย่างเป็นคลิปหมดแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวตุ๊กตาจะขับรถกลับหรืออย่างไรก็จะได้กลับก็บอกให้พวกนั้นกลับเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันตามประหลัดของเราขอบคุณครับ